ดีค่ะคุณลุงสวัสดีซานต้าคุณลุงพี่น้ำขิงทำไมใส่หน้ากากอนามัยกันทั้งสองคนเลยเหรอคะคือคุณลุงกับพี่น้ำขิงไปข้างนอกมาแล้วมันต้องเดินยาวไกลมากเลยช่วงนี้อากาศก็ปิดฝุ่นละอองในอากาศมันก็เยอะลุงก็เลยใช้หน้ากากแต่ว่าหน้ากากของลุงเนี่ยไม่เหมือนธรรมดานะของลุงเนี่ยเขาเรียกว่าหน้ากากประเภทกันฝุ่นอองเล็กๆจิ๋วๆได้เรียกว่า N95 อ้าวหน้ากากอนามัยช่วยกันฝุ่นไม่ได้หรอคะหน้ากากอนามัยเนี่ยก็กันฝุ่นได้แต่ว่าในเวลานี้เนี่ยฝุ่นมันมีขนาด 2.5 ไมครอนมันเล็กมากๆเลยมันก็เลยช่วยกันฝุ่นไม่ได้จ้ะเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าช่วงอากาศปิดแล้วพี่น้ำขิงบอกว่าฝุ่นเล็กๆ 2.5 ไมครอนมันคืออะไรคะไอ้ฝุ่นเล็กๆ 2.5 ไมครอนเนี่ยมันก็คือฝุ่นที่มันเล็กมากๆหนูใช้บรรทัดเป็นใช่ไหมเป็นเซนหนึ่งเนี่ยน้อยกว่าเซนขีดเล็กๆเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นมิลเนี่ยนะไอ้ฝุ่นเล็กๆเนี่ยเล็กกว่านี้ถึง 1,000 เท่าน้อยกว่ามิลเนี่ยถึง 1,000 เท่าและหนูว่าเส้นผมของหนูเนี่ยเล็กไหมเล็กเส้นผมลุงเล็กไหมเล็กใช่ไหมฝุ่นเนี่ยมันเล็กกว่าเส้นผมถึง25เท่าเลยโอ้โหเล็กจังเลยค่ะเล็กมากเลยนะช่วงอากาศไม่ปิดก็คือช่วงอากาศร้อนและมีลมพัดอากาศร้อนเนี่ยมันก็จะยกตัวสูงขึ้นแล้วมันก็มีลมพัดกระจายไปตกลงช่วงนั้นเราไม่รู้สึกอะไรไม่หนักหนาแต่ช่วงอากาศปิดมันแปลว่าลมมันก็ไม่ไปอากาศมันก็เย็นพออากาศเย็นอากาศมันก็ไม่ลอยตัวมันก็ตกอยู่ลมก็ไม่ไปมักจะเกิดช่วงเดือนธันวามกราคมกุมภาที่อากาศมันจะเย็นสักนิดหนึ่งปกติแล้วเนี่ยขนจมูกของเราเนี่ยมันจะสามารถกรองฝุ่นได้แต่ว่าฝุ่นขนาดนี้เนี่ยมันไม่สามารถกรองได้เลยถ้าเราสูดฝุ่นละอองนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่ปอดไปต่อที่กระแสเลือดแล้วก็เข้าไปสะสมในร่างกายทำให้เป็นโรคปอดบวมปอดอุดตันเรื้อรังแล้วก็อาจจะเป็นมะเร็งปอดด้วยนะโอ้โหน่ากลัวจังเลยค่ะแล้วฝุ่นพวกนี้เกิดมาจากไหนคะคุณลุงปกติเดี๋ยวฝุ่นมันมีอยู่2ประเภทประเภทหนึ่งคือฝุ่นทั่วไปที่เป็นขนาดใหญ่พวกนี้เนี่ยมันหนักพอมันฟุ้งสักพักนึงมันก็ค่อยๆตกลงพื้นดินเราก็กวาดแล้วก็เช็ดแล้วก็ล้างได้พวกนี้เรียกว่าฝุ่นขนาดใหญ่กว่า 2.5 ไมครอนแต่ไอ้ฝุ่นที่มันเล็กกว่า 2.5 ไมครอนเนี่ยมันมองไม่เห็นแล้วหนูถามว่ามันเกิดมาจากอะไรใช่ไหมมันก็เกิดมาจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลพอเวลามันเผาไหม้ในหมดพ่นออกมาควันดำปีเลยการเผาไหม้วัสดุต่างๆทุกประเภทการก่อสร้างตอนนี้ก็สร้างทั้งตึกสร้างทั้งรถไฟฟ้ามันก็มีฝุ่นเล็กๆเกิดขึ้นและในอุตสาหกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรมใช้ดีเซลหรือเครื่องจักรทั้งหลายมันเผาไหม้ไม่หมดมันก็เกิดฝุ่นออกมาถ้างั้นเราควรลดใช้รถส่วนตัวหันมาใช้รถสาธารณะมากขึ้นดีไหมคะน้ำขิงว่าเรารณรงค์ให้ลดการเผาขยะหรือวัสดุกลางแจ้งแล้วก็ควบคุมพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยให้ใช้ผ้าใบคลุมเพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายดีไหมคะเยี่ยมดีทั้งสองคนเลยความคิดนี้นะเราเนี่ยต้องไม่หวังที่จะให้คนอื่นทำเราต้องต่างคนต่างต้องช่วยกันในระยะยาวเนี่ยเราต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ใหญ่เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้มากๆจะได้ช่วยกันจับฝุ่นละอองไม่ให้ฟุ้งกระจายเป็นการเพิ่มออกซิเจนแล้วก็ลดคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วยแต่ตอนนี้ปัญหาเฉพาะหน้าเราต้องดูแลตัวเราเองก่อนจะออกจากบ้านที่ต้องไปทำกิจกรรมกลางแจ้งนานๆก็จะต้องสวมหน้ากาก N95 และหลานๆรู้ไหมว่าในประเทศอินเดียเนี่ยขณะนี้เขามีการประดิษฐ์ที่กรองอากาศแบบนาโนเทคโนโลยีแบบที่เขาปิดแต่เฉพาะรูจมูกทั้งสองข้างก็พองั้นเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันพี่มีมาเผื่อแฟนต้าด้วยนะแต่พี่ใส่ให้